สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องาวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยว,วเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นดแรกนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟอนันเดสนะครับบรูโน่เนี่ยได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าทีมก็คือแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยเหมาะสมที่จะ มีถ้วยติดมือนะครับทั้งรายการ UCL แล้วก็ FA ค u ับในช่วงซีซันนี้นะครับบรน่เดียก่าวเต็มๆนะครับว่าเราเนี่ยต้องอยู่กับความเป็นจริงนะแล้วก็เราเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อแย่งพื้นที่ท็อปโฟแล้วก็ไปเล่นในศึก UCL ในช่วงซีซันหน้านะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องสู้ในศึก UCL แล้วก็ FA Cup อีกด้วยในช่วงซีซันนี้ผมเนี่ยไม่สนใจหรอกนะว่า คนจะคิดหรือว่าจะพูดอะไรก็ตามในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันของเรานะครับทั้งสองถ้วยนะผมคิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แชมป์เหล่านี้นะครับทีมเนี่ยมีคุณภาพที่คว้าแชมป์ได้แล้วก็ในสิ่งอื่นใดเนี่ยเรายังอยู่ในรายการการแข่งขันเหล่านี้อยู่นะครับจนกว่าจะตกรอบเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นเอาไว้ครับว่าเราสามารถทําสมร็จได้นะนี่คือมุมมอง ความคิดเห็นของบรูโนฟอนเดสนะครับประมาณนี้นะครับนะก็เอามาฝากกันส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นกระแสะเรื่องของเรื่องราวดราม่าอีกแล้วนะครับมีรายงานออกมาจากดิแอนติกนะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าตอนนี้บรโน่อีกแล้วนะครับบรูโน่มีข่าวกระแสะเรื่องของการมีปัญหาเยอะมากๆดรามา่ายอ่มากๆนะครับ ก็แนะนําเหมือนเดิมครับฟังหูไว้หูเหมือนเดิมนะครับรอบเนี้ดีแอนติกบอกว่าโรนโเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สำหรับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็เมสันกินบู o นะครับหลังเกมที่เอาชนะเวสแฮมได้หนึ่งนะครับคือชนะได้ก็จริงนะแล้ก็มีแพทชั่นแบบสุดเหวี่ยงก็จริงหลังจากทำประตรูกันได้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับโรนโด ก็มีการอ้างกันออกมานะครับว่าโรนโ่เนี่ยผิดหวังเฮนริคไวท์ับที่เอาแต่เคลียบอลทิ้งโดยตลอดนะครับโดยโรนโ่พยายามแนะนําว่าให้เฮนริคไวเนี่ยเก็บบอลไว้กับตัวสักุระยัหนึ่งก็ยังดีนะครับค่อยๆค,คอนโทรลบรอลน,นะครับแล้วก็ทําเกมขึ้นมานะนี่คือโรนโดเขาคิดแบบนั้นนะครับตามกระแสะข่าวส่วนเมสันกินบูธเนี่ยโรนโ่เนี่ยไม่พอใจที่กองหน้าดาวรุ่งาราเนี่ย เอาแต่ยิงในจังหวะโต้กลับนะครับแล้วก็ไม่สนใจจ่ายบอลให้กับเขาหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับก็เห็นได้จากจังหวะที่โอโรโดมีการชี้ไม้ชี้มือนะเพราะว่ามันมีจังหวะหนึ่งนะที่โ,โรโนอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยในจังหวะนั้นนะครับแต่ว่าเมสันกินบู๊เนี่ยเลือกที่ยิงแล้วก็มีบรูโน่ด้วยมั้งที่ยืนต่ำลงมาอีกนะครับก็นี่คือสิ่งที่มีการเล่นเข้ามาว่าโ,โรโดงุดงิด เพื่อนร่วมทีม2คนนะครับจากเกมพบก,กับเวสแฮมก็คือแฮร์รี่มัไวแล้วก็เมสันกีนวูดนะครับอืมประมาณนี้นะครับฟังคุณแม่ของนะส่วน่องเราต่อมาครับก็คือเรื่องของฮันิมาลเมสบรีนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของแมนยูเราที่ไปรับใช้ทีมชาติอยู่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าถ้าเกิดกลับมาสโมสรแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะมีโอกาสลงเล่นนะหรือว่ามีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่คือเป้าหมายของเจ้าตัวนะ คือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเมื่อผมกลับไปที่ยูเนเต็ดแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมบ้างนะครับเรื่องความเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยจะพยายามชิงตําแหน่งในทีมได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันแต่ที่ชัดเจนก็คือผมเนี่ยจะทํางานหนักเพื่อมันนะครับเพื่อโอกาสการลงสนามนั่นแหละนะก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นดาวรุ่งที่ลาบมวกนนก็ชอบด้วยนะครับพอๆกับอีลองก้าเลยนะ แล้วก็มีการโปรโมทข่้นข้างเยอะมีการพูดถึงข้างเยอะว่าเออน่าจะดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับรอติดตามผลงานกันส่วนในเรื่องของดอนนี่ฟันเดอร์เบกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจอิลิกเทนฮาครับผู้จัดการทีมของทีมอาร์แจ็คเนี่ยคนที่เคยร่วมง,งานกับทางดอนนี่ฟันเดอร์เบกนั่นแหละนะนะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะฮะเทนฮาเนี่ยบอกว่าผมพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับดอนนี่ครับมันถือว่าเป็นบาปมหาเลย หากคุณไม่ให้โอกาสดอนนี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่าพัฒนาการของคุณเนี่ยก็จะหยุดนิ่งไปตามๆกันก็คือดอนนี่เนี่ยจะหยุดนิ่งไปตามๆกันด้วยถ้าเกิดไม่ให้โอกาสนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าเสียของเนี่ยซื้อไปเสียของเสียดายนะครับคุณซื้อของดีไปไม่ใช้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นเออก็นี่คือมุมมองทางอีวิกเทนฮากนะครับผู้ที่เคยร่วมงานแล้วก็ปลุกปั้นดอนนี่ฟันเดเบ็กขึ้นมานะ ส่วนท่องราวข่าวก็สิบที่มีการยืนยันกันนะครับหรือว่ามันไม่ใช่กสิบแหละเพราะว่าทางโรมาโน่แล้วก็นักข่าวหรือว่าสื่อดังๆหรือโอ้โหอะไรมากมายเลยครับยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้มีการเปิดเผยว่าซิบิยได้มีการบรรลุข้อตกลงการยืมตัวนักเตะของแมนยูหนึ่งรายก็คือองตาน,นิมาซิยาวมาใช้งานจนจบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยครับ โดยมัสยาเนี่ยจะมีการเดินทางไปที่สเปนเพื่อปิดดิวอีกไม่กี่ชั่วโมง,งหน้าต่อจากนี้ครับแล้วก็ทางซิเบียจะเป็นคนรับผิดชอบค่าเหนื่อยของนักเตะไปจนจบซีซั่นดับยืมตัวนั่นแหละนะก็ลงเลยกันได้ด้วยดีนะครับหลังจากที่เเร่งเร่งหลายต่อหลายครั้งนะครั้งแรกก็บอกปัดไายครั้งที่2อครั้งที่3า็พยายามเร่งอีส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับทางยูเว่เนี่ยเขาจะ เข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายทีมประมาณส3ามทีมนะพยายามเข้ามาเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเดิ๋ยวนี้ทำให้ทางสิบิยาเขาก็พยายามเร่นเกี่ยวกับเดิวนี้ไปนะครับสุดท้ายก็เป็นสิบิยานี่แหละนะอ่ะโอเคก็ขอให้มาเซียวโชคดีนะครับในการยิมตัวนะส่วนเรื่องของลินการ์ดนะครับลินการ์ดจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของฮูเรนอวารสด้วยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องต่อไปแล้วกันนะครับ เอาเรื่องของลินการ์ดก่อนนะครับลินการ์ดมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็มีรายกระดอกมาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนิวคาสเซินนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ยังมีทีมจากฝร,รั่งเศสอย่างนีสนะครับที่เป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจหนึ่งตัวลินการ์ดด้วยนะครับหลังจากที่แข้งรายนี้ก็อนาคต 50- 50้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าคือตอนนี้เดวิสคาสเซิลกำลังทำงานอย่างหนักมากๆนะคุยแบบต่อเนื่องแล้วนะครับนะ ในการคว้าตัวแข้งรายนี้นะครับซึ่งผมมองดูว่าถ้าเกิดมาซิยาวไปก่อนเนี่ยลินการ์ก็น่าจะตามไปเพราะว่าลินการ์ก็เห็นๆกันอยู่นะครับว่าก็ยังไงก็ได้อยู่ต่อก็ได้นะครับย้ายแบบแบบฟรีก็ได้นะฮะหรือว่าย้ายในช่วงมกราคมก็ได้แล้วแต่สโมสรนะครับซึ่งตอนนี้นิวเคาสเซินกำลังทํางานอย่างหนักก็รอติดตามกันว่าจะได้ย้ายหรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของฮูเดนอวารสนะครับก็หมดลุ้นกันละเรียบร้อยนะครับใครที่ถามกันเข้ามานะ ก็ล่าสุดเนี่ย B B C รายงานตรงๆเลยนะครับว่าซิตี้เนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างหนักเพื่อคว้าตัวแข่งรายนี้ครับซึ่งเอ่อก็น่าจะมีการเสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้แหละนะก็เป็นการยืนยันซ้ำรอบสองแหละรอบแรกก็ยืนยันแล้วนะว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจวัลเนอวเดสซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนอยู่ด้วยรอบสองเนี่ยเอ่อมีการรายงานตามอย่างที่ทผมบอกไปว่าทางซิตี้เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็รายงานจากแซมบ์สโตนด้วยนะครับ นักข่าวทีอหนึ่งเลยนะฮะก็ยืนยันชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าเดีลนี้จะไปอยู่กับทางซิตี้นะครับส่วนเรื่องข่าวก็สิบันอื่นกันบ้างนะครับก็มีประเด็นออกมาในเรื่องของบูบาการามิดฟิลด์ของโอลิมปิกมาร์เซนะครับซึ่งก็มี2กระแสะด้วยกันนะครับมากันที่กระแสะแรกก่อนมีรายงานกันออกมาจากลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นสื่ออินตารลี่ที่ก็จับ เชื่อมโยงกันนะซู่เตอรี่แต่ว่าเล่นเข่าจากทีมอังกฤษนะครับก็มีประเด็นกันออกมาว่าแมนยูก็ยังล็อกเป้านะครับในการสัญญาเมดฟิวรายนี้นะครับซึ่งแมนยูก็เหตุผลเนี่ยมันก็อยู่แล้วแหละก็คือกําลังมองหาเมดฟิวรายใหม่นะครับดังนิกก็ทราบดีว่ากองกลางของของแมนยูเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งกับบาราซก็เป็นข่าวครับแมนยูบู๊บนะครับมิลการ์เซนบาซ่าบาเย์นะครับ, erson, aza, รบแล้วก็ เรื่องของโอกาสการย้ายทีมเนี่ยมันมีสงูงอยู่แล้วนะครับนักเตะก็สัญญาก็ายังไม่คืบหน้าด้วยนะครับทําให้มีโอกาสการย้ายทีมก็นี่คือกระแสะข่าวของสิทีเนี้ยมันก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับออกมาจากโรมาโน่นะครับโรมาโน่เนี่ยก็มีการรายงานชี้ชัดเลยนะครับว่าขนาดเนี้ยยังไม่มีการเจรจากับทางมา์เซเลยในเรื่องของการคว้าตัวกามาราก็คือแมนยูเนี่ยยังไม่ได้เจรจายังไม่ได้เดินเรื่องอะไรเลยนะครับมันยังเงียบอยู่นะ นี่คือสิ่งที่โรโมาโนโยืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นข่าวที่เล่นกันออกมาจากสื่ออิตาลีที่ผมเอามาเมื่อกี้นี้หรือว่าสื่อองังกฤษหลายสื่อที่มีการเคาะกันออกมาก็น่าจะเป็นข่าวว่าซิบกันไปนะครับซึ่งผมมองว่าภาพรวมเนี่ยนะครับในช่วงมกราคมเนี่ยมันน่าจะเห็นเรื่องของข่าวออกซะมากกว่าแล้วก็ดูจากบทสัมภาษณ์ของลาบังนิกก็น่าจะชัดเจนนะว่าเขาต้องการเคลียร์เรื่องของนกเตะที่ต้องการย้ายออกนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะ ผมว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้ปิดท้ายกันนะครับ MEN เนี่ยก็บอกว่าแมนยูเนี่ยก็รับทราบดีนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดเลยในตอนนี้ก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับซึ่งแมนยูก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมที่จะดําเนินการในช่วงซัมเมอร์นะครับเกี่ยวกับการมองหามิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่ ซึ่งแน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยเป็นแฟนตัวยงนะชื่นชอบดิคันไรท์เป็นอย่างมากเราก็ชอบมานานแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพิจารณาเรื่องการซื้อนักเตะเกมรุกเข้ามานะครับแล้วก็พวกแบบนักเตะแนวรับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนอกจากกองกลางนะครับนอกจากนี้ในรายของคาริคแลมสตีก็โผล่ขึ้นมานะเป็นตำแหน่งด้านขวาเนี่ยนะฮะก็โผล่ขึ้นมาเป็นที่ชื่นชอบของแมนยูด้วยมีข่าเชื่อมโยงกับแมนยู ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพึ่งโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันข่าวออกที่น่าสนใจก็คือดีนเฮอร,ร์สันนะครับก็มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันแบบยืมตัวแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ตอนนี้อนาคตของมาเซียก็เคลียร์แล้วนะครับดินกาดก็ตอนนี้ก็อาจจะชัดเจนไปละนะว่ามีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันทีนี้มันก็เหลือไม่กี่คนนะครับคาวันนี้ตัดไปเพราะว่าราบตนิกกินยันแล้วนะครับ ส่วนอนนี้เนี่ยก็อันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบครับเวลายังเหลืออยู่แล้วก็ดีโน่นี่แหละที่มีข่าวเชื่อมโยงกยารย้ายส่วนบล็อกบาร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีการปล่อยแบบฟรีๆไปเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนใจต่อสัญญาก็ได้รอติดตามกันนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ